สวัสดีค่ะเรามาอยู่กันในช่องเมียช่างพาทำชาแนลนะคะวันนี้เมียช่างจะพามาซ่อมไดสตาร์ทค่ะของไดสตาร์ทของรถ Honda Civic ตาเหยียวปี96นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเป็นรถเก่งเนาะนี่ค่ะเรามาดูว่าเสียที่ตรงไหนนะคะอาการของรถก็คือเสียเวลาสตาร์ทแล้วมันดังแป๊ก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 ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือโอโต้ตัวใหม่นะคะนี่อันนี้คือตัวเก่าที่เสียนะคะทุกคนการทำงานตัวเก่าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะการทำงานของตัวเก่าเห็นไหมคะแล้วตัวนี้จะเป็นสะพานไฟนะครับตรงที่มือช่างชี้เนี่ยค่ะจะเป็นสะพานไฟระหว่างหลักน็อตเบอร์12 2ตัวเนี่ยเป็นสะพานไฟระหว่างน็อตเบอร์12 2ตัวนี้ค่ะคือสะพานไฟนะคะตอนนี้มันได้ดูดเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้มันได้ดูดเข้าไปแล้วถ้าเราเขี่ยกันอย่างเงี้ยปกติสะพานไฟมันจะสปาร์กนะครับแต่นี่ถ้าเราเขี่ยกันอย่างเงี้ยสะพานไฟมันจะสปาร์กนะคะไฟมันจะแตกแป๊ะ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 ค่ะแต่มันอันนี้มันไม่มีอะไรเลยก็คือมันเสียใช่เนี่ยมันสามารถดูดได้นะครับมันสามารถดูดได้แต่ไม่มีสะพานไฟเห็นไหมคะแต่ตัวที่ดูดอะค่ะมันดูดได้เนาะแล้วก็ไปที่ฐานเลยค่ะแล้วก็มีซองฐานด้วยนะคะฐานของเดิมมันสั้นแล้วก็เปลี่ยนใหม่เพื่อยืดอายุการใช้งานคือฐานของเดิมค่ะแล้วเปลี่ยนฐานเปลี่ยนออโต้นะคะไดสตาร์ตัวนี้อันนี้คือฐานใหม่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนนี่ค่ะฐานใหม่เนาะแล้วนี่คือฐานตัวเก่าเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยค่ะส่วนแม่เหล็กเนี่ยให้เราระวังนะครับเพราะว่าฐานมันมี A B C Dส่วนแม่เหล็กอะค่ะตรงนี้เนี่ยช่างบอกว่าให้ระวังนะคะมันมี A B C D ค่ะแล้วประกอบเราต้องดูมาร์กนะครับนี่นะแล้วตอนประกอบอะช่างบอกว่าก่อนที่เราจะรื้อให้เรามาร์กไว้ก่อนนะคะแล้วใส่จุดเดิมตำแหน่งเดิมถ้าใส่ผิดไดสตาร์ตัวนี้จะพังเลยค่ะมันจะหมุนกลับด้านตัวมันเองมันจะมีมาร์กอยู่แล้วนะครับถ้าเราสังเกตนะครับอ๋อตัวมันเองมันก็จะมีมาร์กมาให้อยู่นะคะคือเราก็ใส่ล็อกเดิมเพราะบางทีมันสามารถอาจมาร์กมันอาจจะสึกมันอาจจะหมุนได้รอบเราก็มาร์กใหม่ได้ค่ะให้ระวังตรงมาร์กด้วยนะคะถ้าใส่ผิดมันจะของที่มาจากรถอ่ะมันจะมาร์กไว้อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้ามาร์กมันสึกมันอะไรเราก็มามาร์กใหม่ค่ะอันนี้เป็นความรู้ได้เลยนะคะเป็นเทคนิคได้เลยค่ะเอ้อเนี่ยค่ะเกี่ยวกับตัวโอโต้ตัวนี้แหละตัวบนก็จะมีมาร์กนะครับเห็นไหมคะนี่แล้วจะมาบอกวิธีการใส่การประกอบด้วยค่ะซึ่งมันละเอียดเห็นไหมคะนี่เนาะค่ะอาการที่เสียก็คือเวลาเราหมุนกุญแจปุ๊บมันจะแป๊กแป๊กแป๊กอะค่ะให้เราคิดถึงเลยว่าเป็นที่ออโต้เนาะแล้วก็ฐานหมดเพื่อยืดอายุการใช้งานช่างทองก็จะเปลี่ยนฐานให้ใหม่นี่คือฐานตัวเก่าของรถเนาะแล้วเราก็เปลี่ยนฐานใหม่แล้วตำแหน่งฐานก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยรู้ก็จะได้เป็นความรู้ไว้ค่ะสำหรับช่างก็เข้ามาดูได้เลยค่ะนี่คือความรู้ของช่างจริงๆซ่อมจริงๆนะคะ Honda Civic ตาเหยี่ยวปี96ค่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้เลยครับการที่จะดูสายออกแล้วก็ดูอย่างนี้นะครับนี่ค่ะการที่เราจะดูสายออกก็คือซองฐานนะคะแล้วจะมีสายออกเนาะให้เราประกบฝาไปก่อนถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันออกตรงไหนนะครับนี่เราก็ประกบฝาไปก่อนเนี่ยค่ะอย่างที่ช่างทองทำเลยนะทำตามคลิปเลยค่ะวิธีใส่ซองฐานก็ประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยนี่เนาะถ้าใครไม่เข้าใจคลิปนี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะช่างทองตอบได้ทุกเรื่องเลยค่ะเกี่ยวกับงานซ่อมไดชาร์จไดสตาร์ทเนี่ยนะคะให้คำปรึกษาได้แนะนำได้ค่ะเห็นไหมคะเราต้องระวังหัวคอมด้วยนะคะรถรุ่นนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับค่ะถ้าใครที่จะไปจอดตรงไหนที่มันมีน้ำท่วมน้ำขังอ๋อค่ะใครที่ขับ Honda Civic ตาเหยี่ยวปี96ก็ให้ระวังเรื่องน้ำท่วมค่ะถ้าตรงไหนมีน้ำท่วมก็คือให้นึกถึงรถเราไว้เลยก็ไปเคลื่อนย้ายรถออกนะคะอย่าจอดแช่ไว้เด็ดขาดเลยค่ะไดสตาร์ทไปก่อนเลยนะคะนี่คือคำแนะนำของช่างเลยค่ะก็จะมีกล่องเห็นไหมมันจะมีกล่องของรถอะค่ะกล่องของรถแล้วมันอยู่ต่ำค่ะยังไงก็ท่วมแน่น้ำถ้าน้ำครึ่งล้อเรียบร้อยเลยค่ะรถรุ่นนี้นะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ Honda Civic
ตาเหี่ยวปี96ที่ช่างทองบอกมาค่ะแล้วก็ขันน็อตแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบที่ตัวรถกันค่ะเราประกอบเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาลองไดลูกนี้กันค่ะอันนี้คือสายบวกนะครับมาจากแบตเตอรี่ควบสายบวกเนาะที่มือช่างชี้ค่ะแล้วก็จะมีสายลบคือสีดำนี่มาจากตัวถังรถค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็มาจากแบตเตอรี่ของที่ร้านเพราะแบตเตอรี่รถก็อยู่ในรถเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเลยมาดูการลองแล้วก็ที่มือช่างเนี่ยค่ะคือสายสตาร์ทนะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่นะนี่ค่ะอย่างนี้คือใช้ได้นะคะเสียงอย่างนี้คือใช้ได้นะเห็นไหมถ้าใครที่ไปซ่อมรถแล้วไปนั่งดูรถเราก็เนี่ยจำเสียงอย่างนี้ไว้นะคะเสียงอย่างนี้คือใช้ได้นะค่ะมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความรู้ให้ทุกๆคนเนาะเดี๋ยวเราไปประกอบลงรถกันเลยประกอบลงตัวรถกันเลยค่ะค่ะเรามาดูกันต่อเลยตอนนี้เราอยู่ที่หน้ารถ Honda Civic ตาเหยี่ยวปี96แล้วนะคะเรามาดูช่างทองใส่ไดสตาร์ทกันเลยค่ะวิธีประกอบลงไปเนาะจะมีน็อต2ตัวค่ะนี่ใส่เข้าไปเลยที่หูไดค่ะตัวนี้จะอยู่ด้านนอกจะใส่ง่ายนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านนอกใส่ง่ายตัวในตัวนี้จะอยู่แคบมากต้องใช้ตัวข้างในนี่อยู่แต่ลักษณะการขันมันจะขันยากหน่อยแคบมากค่ะเนี่ยจะขันประมาณอย่างที่ช่างทองบอกเลยเนาะช่างทองบอกว่าอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะดูไปพร้อมๆกันเลยอยากให้ทุกคนรู้อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะใครที่ไม่ใช่ช่างก็ดูได้ค่ะเป็นความรู้ไว้ได้เพราะเรามีรถกันทุกบ้านอยู่แล้วนะคะเราจะได้เข้าใจอาการคันนี้คือเสียงแป๊กแป๊กเวลาบิดกุญแจสตาร์ทไม่ได้นะคะเสียงมันจะดังแป๊ก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 อย่างเงี้ยค่ะให้เราเรียกช่างได้เลยนะคะนี่คือความรู้จริงเลยค่ะช่างซ่อมจริงๆรถมาหน้าบ้านค่ะตัวนี้นะคะใส่ยากช่างทองบอกต้องอาศัยเครื่องมือช่วยนะคะสมัยนี้เครื่องมือเขาก็ดีค่ะช่างทองเคยบอกว่าสมัยก่อนนี้ก็คืองัดกันสุดชีวิตแต่เดี๋ยวนี้ง่ายค่ะมีเครื่องมือทันสมัยเยอะแยะขันตัวนี้ให้ชิดไว้ก่อนนะครับค่ะขันตัวแรกให้ชิดไว้ก่อนนะเพื่อนทุกคนเห็นไหมเอ่ยอยากถ่ายใกล้ๆให้เห็นจังเลยค่ะตัวนี้จะอยู่ข้างในประมาณตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะทุกคนช่างทองใส่ใจเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องรถลองกันค่ะเนาะสตาร์ทเลยค่ะช่างนี่ค่ะสตาร์ทติดดับแล้วสตาร์ทใหม่ได้ไหมคะเมื่อกี้อยู่ไกลตอนนี้ดับแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวให้ช่างสตาร์ทใหม่เครื่องรถก็จะเบาทุกคนได้ยินไหมเนาะน่าจะได้ยินเร่งเครื่องให้หน่อยได้ไหมคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะค่ะก็เสร็จแล้วส่งมอบรถให้ลูกค้าได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะฝากช่องเมียช่างพาทำด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระตุ้นติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะมีคลิปลงทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะ